ก็แค่คลิปธรรมดาธรรมดาแค่น้องแมวหมุนแตงโมบนปลายเท้าแค่นั้นเองเป็นโรงงานผลิตพริกแห้งเหรอหรือว่าจะเอาพริกแห้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ใส่แม็ดไม่ฉุนหรือเมื่อเอาสลามก้อนกลมอย่างลูกปิงปองจำนวนมหาศาลมาทำการนวดรวมกันมันก็ทำให้เพลินได้นะนี่นะเป็นปลากระป๋องที่ดูพรีเมียมจัดๆกระป๋องนี่ทองอลามเชียวว่าแต่ใส่น้ำอะไรลงไปในกระป๋องครับนั่นน้ำมันพืชหรือเปล่าว้าวน่าจะเป็นโดนัทที่ทำมาจากเรซินถึงจะกินไม่ได้แต่งดงามมากมาย Amazing Art มันเป็นภาพ3มิติจากจอ LED หรือมันเป็นอะไรกันนี่ขนาดดูในคลิปยังน่าทึ่งขนาดนี้แต่ถ้าได้ไปดูของจริงมันจะน่าทึ่งตะลึงงันขนาดไหนน่าจะเป็นการบีบส่วนปลายของชิ้นส่วนโลหะนะครับให้มันกลมกลึงยิ่งขึ้นไม่น่าจะใช่การกลึงนะครับเพราะผมไม่เห็นเศษกลึงเศษโลหะเลยโอ้ my god ปากกาที่เขียนแล้วตัวหนังสือมันวิบวับวิบวับแบบนี้มีจริงดิ unbelievable ผมว่าน่าจะใส่ CG เข้าไปแหละเนาะแต่มันดูเนียนตาชะมัดส่วนแก้วมังกรพี่แกลูกดกเสียจริงแก้วมังกรเนี่ยต้องกินตอนเย็นๆนะครับถึงจะอร่อยไม่ใช่ว่ากินตอน 4 โมงเย็น 5 โมงเย็นอะไรอย่างนั้นนะหมายถึงต้องแช่เย็นกินถึงจะอร่อยแล้วก็ไม่ควรกินเยอะนะครับน้ำตาลมันสูงนี่เป็นตู้ลิ้นชักที่มัลติฟังก์ชันจัดๆถ้าดูแค่ภายนอกก็เหมือนตู้ลิ้นชักธรรมดาธรรมดาแต่ภายในตู้นั้นมีทั้งกระจกแต่งหน้าชั้นวางเครื่องสำอางเก้าอี้และช่องใส่ของอีกมากมายแม่เจ้าสกรีนลายเสื้อโดยใช้ฝาท่อแต่ออกมาเท่จริงหนอหน้าสกรีนขายสะบัดโอ้ด้านในผนังคอนกรีตนั้นมีตะข่ายลวดอยู่ด้วยแฮะใช่ปะแล้ววัสดุสีดำๆด้านในนั้นคืออะไรอ่ะเป็นฉนวนกันความร้อนหรือไงเป็นโชว์กายกรรมสั้นๆแต่มันโคตรจะอีพิกเลยครับไปชมลีลาการควงกระบอง2ท่อนของชายผู้นี้กันแต่กว่าเขาจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนนะครับ No pain no gain ถ้าไม่เจ็บก็ไม่เจ๋งดูจากแผลที่จมูกก็รู้ปรากฏว่าเป็นแผลหลอกหยอกๆปิดได้สวย What is that อะไรกันนี่ดำกระปี้หลีเชียวถ้าไม่ใช่น้ำมันดิบก็น่าจะเป็นน้ำเน่าเสีย2 อย่างนี่แหละผมว่าเสาที่เอาขึ้นมายาวๆโอ้ยโยโย่เอาจริงเหรอจะโถยไอเราก็นึกว่าจะเอานิ้วไปขั้นจริงๆไปดูการต่อตัวต่อไม้เป็นลูกบอลกันครับมองผ่านๆนึกว่าเป็นลูกบอลหนังจริงที่เป็นลวดลายไม้เหมือนชิไห่ฟินิชเช็ตเสร็จสมบูรณ์เนมาจะมาโชว์เตะไซโป้งเข้าเป้าให้เราได้ชมกันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเนมาสักรูปโกคูไว้ข้างหลังด้วยคนอะไรเท่ชิบโอ้โหช็อตหม่งเมื่อกี้ตั้งใจหรือบังเอิญยังอุตส่าห์รับได้อีกแน่เหนียวจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าไปสักมาหรือเปล่าก็เลยเหนียวแบบนี้บ้าบอไม่ใช่สักยันฟันแทงไม่เข้าอะไรอย่างนั้นแม้แต่คนถ่ายก็เหนียวโยนให้ดูเลยว่าเก้าอี้กูเหนียวจริงนี่จะซื้อยังใช่ไหมได้งั้นเจินนี่พวกมึงจะซื้อเก้าอี้กูได้ยังแค่ดูเขาทริมขอบไม้ก็ทำให้ฟินได้เผลอแป๊บเดียวขอบแผ่นไม้นี่เรียบเนียนเสมอกันเชียวไปชมงานศิลปะสุดเจ๋งจากการขีดเขียนแต่งเติมแผนที่เมืองกันครับแม่โจโอลันล่าขนฮานี่ลุกฮือบ้าเป็นการสาธิตของเล่นการขายของเล่นที่ดูแบบชิวๆดูเรียบง่ายแต่เห็นแล้วอยากได้มั่งเลยขายเก่งอ่ะภายในกล่องสามเหลี่ยมนี้ไม่ใช่ CG แต่อย่างใดแต่มันคือกล้องสลับลายหรือว่าคาไลโดสโคปนั่นเองยิ่งเพ่งพิษยิ่งน่าพิศวงอย่างกับว่าข้างในนี้มันมีพื้นที่ไม่จำกัดเลยอะแม่จะโอ้ยพื้นมันลื่นขนาดนั้นเลยเหรอเอาเกือบโดนชาวบ้านเขาแล้วไม่ล่ะโถยังไม่หยุดถลายอีกเหรอบ้าไปแล้วหลังพี่มีแรงเสียดทานไหมเนี่ยเอ้าตัดมาเป็นคลิปล้อจักรยานเบี้ยวเฉยคุณหลอกดาวจะว่าไปแล้วดูล้อจักรยานเบี้ยวกำลังหมุนมันก็เพลินดีเหมือนกันแฮะว่าปะผมดูไม่ออกแฮะว่าสิ่งที่ถูกลำเลียงมาตามสายพานนั่นมันคืออะไรคล้ายกำไรข้อมือเลยแต่คนหยิบใส่ลังนั้นหยิบไวเฟอร์ไม่มีปล่อยให้เล็ดลอดไปแม้แต่อันเดียวรถบรรทุกไดโนเสาร์กินรถได้รถที่ถูกกินเข้าไปและเมื่อเปิดฝาท้ายออกรถที่กินเข้าไปก็จะไหลออกมาเซตละประมาณ300บาทเป็นการแซะสีส่วนเกินออกที่ดูแล้วก็ฟินไม่หยอกแม้จะอ่านภาษาจีนไม่ออกก็ตามโอ้ my goodness มันเป็นความงดงามที่มีอาจจะหาคำไหน
มาบรรยายได้เลยครับน่าจะทำจากเรซินนะไม่ก็อะคริลิกอยากเห็นตอนส่องไฟเข้าไปชะมัดเขาบอกว่าให้ดูที่ลูกบอลส้มแฮะอุ้ยมันเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเลยอะแยกประสาทยังไงก่อนแม่คุณเกือบมองลูกบอลส้มไม่ทันอะไวมากจับตาดูตะเกียบให้ดีนะครับเพราะมันเกิดขึ้นไวมากขนาดเลื่อนดูทีละเฟรมยังมองไม่ทันน่ะตัวไหนนี่จะว่าปลาหมึกก็ไม่ใช่ไอ้บ้าเอ้ยเป็นที่ตั้งมือถือนี่เองแถมเปิดไฟได้ไอ้ตัวนี้มีชื่อไหมเนี่ยไปดูการทำแม่โถแฮ่พ่อขัดแฮ่ลูกกวาดแฮ่ถูกแล้วกันครับก็รู้แหละว่ามุกมันจางอ่ะแต่ก็ดีกว่าไม่มีเล่นหรือเปล่าล่ะสีแบบนี้น่าจะเป็นรสคาราเมลหรือเปล่าไม่ก็กาแฟอจื้ยนี่รถหรือจริงโจ้ครับเนี่ยจะโดดเด้งอะไรขนาดนั้นเด้งจนแทบจะตีลังกากับหลังอยู่แล้วเสร็จงานนี้ชกไม่พังหมดเหรอเทศสัตว์ป่าเด้งไม้เบสบอลแล้วรับสลับไปมายังกระเด้งลูกบาสเนี่ยแต่ที่เจ๋งสุดก็คือถ้าหดลมปล่อยไม้แล้วรับการอากาศเนี่ยแหละโคตรคูลเป็นการนำแก้วนะฮะมาเชื่อมติดกันจนมีลักษณะเป็นตาข่ายดูจากลักษณะแล้วคงจะทำเป็นโคมไฟดูไปดูมามันมีความคล้ายลูกเมลอนเลยเนาะเอาไปเลยครับ3พยางค์ masterpiece จะแทงให้ลูกขาวชิ่งมาโดนลูกขาวแล้วไปโดนลูกดำลงหลุมใช่ไหมล่ะไม่ใช่แล้วล่ะนานี้เกมกระดานแบบนี้เล่นยังไงวะไม่เคยเห็นต้องกิ้งลูกบอลให้ลงหลุมเหรอเดี๋ยวก็ได้รู้กันหึต้องกิ้งลูกบอลทีเดียวให้ลงหลุมไม่ซ้ำกันเหรอโคตรยากมองผ่านๆนึกว่าเป็นเครื่องเล่นซูเปอร์สเปรสซะอีกที่แท้ก็เป็นการล้างฟักทองนี่เองอะแต่บ่อน้ำใช้ในการล้างยังกระสาว่ายน้ำแน่น่าสวิมมากๆที่เงียบไม่ใช่อะไรนะครับผมกำลังพินิจพิจารณาอยู่ว่าไอเส้นนี้มันคือวัสดุอะไรใช่ยางอะเปล่าอะไรเอาอะไรมาชุบฟิล์มลอยน้ำหว่าคล้ายๆหลอดไฟเลยว้าวถ้าไม่เห็นตอนทำนึกว่าทำมาจากหินซะอีกขวดสวยแฮะมันเป็นจานละจ้ะอีเป็นการนำขวดสุรานะครับไปจุ่มในแว็กหรือขี้ผึ้งเพื่อทำการซีลปิดผนึกขวดนั่นเองน่าจะเป็นแตงโมจินตาเมสหรือเปล่าคล้ายๆจินตาหลาแฮ่เปลือกมันกรอบชะมัดใช้มีดสกิดนิดเดียวเปลือกก็แตกเป็นรอยแยกเลยไหนขอดูเนื้อด้านในหน่อยสิเช็ดไร้เมล็ดอย่าบอกนะว่านี่คือรูปวาดสามมิติอ่ะอ๋อไม่ใช่โอเคดูเหมือนจะเป็นงานปั้นนูนต่ำนะฮะพอพ่นสีเพิ่มเข้าไปแล้วมันดูมีมิติยิ่งกว่าเดิมอีกขอสัมผัสได้ป่ะไอศกรีมรูปดอกกุหลาบเสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มสีสันสดใสในแก้วไวน์พร้อมกับควันไดไอเป็นไอเดียที่ใช้ไลชมัดญาติน้ำเขียวนี่เหมือนน้ำเขียวเฮบูบอยเลยเนาะแค่ดูเครื่องจักรตัดตะแกรงเป็นแผ่นกลมก็ทำให้ผมฟินได้อันนี้น่ารักมากเขาเอาอมยิ้มมาเสียบกับตุ๊กตากระดาษรูปชินจังน่าเอาไว้ทำแจกเพื่อนแจกคนรู้จักช่วงเทศกาลปีใหม่มากๆใครได้ไปต้องดีใจแน่อื้อหือเป็นโชว์กายแบเอ้ยกายกรรมต่อตัวต่อเก้าอี้ที่ดูแล้วรู้สึกเสียวไส้อีหลีใจคอไม่ค่อยดีดีหน่อยที่เขามีสลิงคอยเซฟตี้ไว้สิ่งที่เขากำลังแกะออกมาจากแม่พิมพ์ซิลิโคนนี่มันเป็นเทียนหรือเป็นไวท์ช็อกโกแลตครับใครทราบบ้างใครดูออกผมว่าน่าจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตแหละเป็นขนมผมว่าอันที่เป็นรูปห่วงน่ากินสุดแล้วไปดูการทำเส้นแป้งกันครับโดยการนำแป้งมาเทลงบนเตาขนาดใหญ่โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเทแป้งให้ออกมาเป็นเส้นอ่ะสุกแล้วเหรอเทเสร็จปุ๊บเอาออกได้ทันทีเลยแฮะไม่ต้องรอไปชมงานปั้นแก้วสุดกะกล่องกันครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าผมพูดอะไรวะกะกงกะกล่องมั่วปะเนี่ยคำว่ากะกล่องนั้นเป็นคำไวยพจน์นะครับมีความหมายว่าสวยดีงามโอเคด้านในของเจ้าสิ่งนี้มันดูน่าอัศจรรย์ชะมัดจะว่ายังไงดียังก็ใส่ CG เข้าไปแน่แต่มันเป็นของจริงแท้แน่นอนทำจากเรซินหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรซีว่าวนอกจากคำว่า Bodacious ไปดูการหั่นปลาแช่แข็งกันครับมีปลาแช่แข็งแบบนี้ถ้ามีพริกเกลือด้วยนี่แจ่มเลยนะถุยปลาแช่แข็งนะไม่ใช่มะม่วงแช่อิ่มนานี่นี่คือเตาย่างบาร์บีคิวงั้นหรือดีไซน์ตะมุตะมิกระปุกกระปิกมากยังกระถังแก๊สปิกนิกตรงด้านบนมีตะแกรงด้วยเอาไว้ทำเป็นเตาปิ้งย่างได้เลยอื้อหือสาวกระโปรงเหียนคือปั่นยังเซียนเลยเนอ
ปันฮอดถอยหลังเลยเนาะหรือว่ายกล้อก็มาโอ้ยแสบคอเป็นการลงสีขนมรูปหมีแพนด้างั้นหรือถ้าไม่ใช่ขนมแล้วจะเป็นอะไรไปได้อะสบู่ลงสีอย่างเป๊ะไม่ออกนอกเส้นเลยคลิปสตรีทฟู้ดอินเดียนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆนะมาตรฐานคงเส้นคงวาเน้นความอร่อยถูกหลักแต่อนามัยถูกลืมก็ยังดีนะที่พี่แกไม่ใช้มือจ้วงน้ำซอสมาราดอ่ะ เครื่องแน่นแน่นเอาผลไม้สดมาเสียบไม้แบบนี้เดา ว่าน่าจะไปทำเป็นถังหัวลู่หรือเปล่าหรือผลไม้เคลือบน้ำตาลคุณผู้ชมชอบแบบไหนครับระหว่างซ้ายกับขวาผมชอบซ้ายขนมอะไรไม่รู้อีกแล้วแต่ที่รู้ๆคือมันดูคล้ายขนมกะละแมเลยครับแต่เป็นกะละแมที่เอาไปคลุกกับผงชาเขียวมัทฉะนะเนื้อขนมมันดูหนุบหนับสู้ฟันดีจะนับดูสเต็ปซะก่อนบี้ซ้ายบี้ขวาบี้หน้าบี้หลังแล้วคลี่กล่องกระดาษออกมาเรียงทับซ้อนกันอย่างสวยงามพอคลี่เสร็จแล้วก็ทำการทาก้าวเพื่อที่จะได้ส่งต่อให้ฝ่ายประกอบตอนแรกผมนึกว่าเป็นโรงงานผลิตขวดเซรามิกซะอีกแต่ดูจากกระบวนการการผลิตแล้วน่าจะเป็นแก้วมากกว่านะครับว่าไหมสิเอาไข่มาล้างน้ำเฮ็ดยังอันนี้บ่แม่นแล้วติอย่ามาตัวคอยให้ยากไข่มันสิลอยซ้ำนั่นได้จะไดต้องผูกอะไรไว้แง่ๆเอาผมนึกว่าเป็นแค่ภาพสโลโมชั่นซะอีกแต่นี่เขามีการใส่เอฟเฟกต์ทำให้ภาพวิดีโอสองฝั่งมันเหมือนกันเพียงแต่กลับด้านกันเหมือนส่องกระจกเงาแผ่นแป้งที่ทอดออกมาแล้วมันดูคล้ายพวกดอกคาร์เนชั่นเลยครับหรืออาจจะมีดอกไม้อย่างอื่นที่คล้ายกว่านี้แต่ผมนึกไม่ออกพอนำมาใส่อาหารเสิร์ฟแล้วมันดูลักชัวรี่อีหลีเด้เห็นไม่ชัดแฮะน่าจะเป็นพริกแห้งนะเป็นเครื่องตีพริกให้ก้านพริกหลุดออกหรือเปล่าคลิปนี้ผมชัวร์เลยครับว่าเป็นการทริมขอบกล่องอะคริลิกนะฮะที่ผมใช้คำว่าทริมเพราะมันมีความหมายหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการเล็มการตัดแต่งการตัดการถากเป็นต้นให้ตายเถอะมองแวบแรกผมเห็นเป็นหอมแดงไปได้ยังไงวะหน้าขอโทษทีก็สีมันเหมือนอ่ะพี่ไปดูเขาบรรจุท็อปเปอร์ลงถุงกันครับท็อปเปอร์ก็คือที่นอนรูปแบบนึงที่เอาไว้ใช้ปูบนที่นอนอีกทีเพื่อที่นอนมันนุ่มขึ้นพอใส่ถุงเสร็จขั้นตอนต่อไปน่าจะเอาไปดูดอากาศออกนะครับเพื่อให้ห่อท็อปเปอร์มันเล็กลงบ้าเป็นเครื่องมือตัดเหล็กที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ประสิทธิภาพในการตัดนี่ไม่ได้กระทัดรัดเหมือนกับขนาดของเครื่องมือเลยเป็นการใช้ข้างนะฮะหรือว่าขี้ผึ้งในการปิดผนึกซองจดหมายนะครับทำให้จดหมายดูเรอค่าดูมีชาติตระกูลขึ้นทันตาถ้าเป็นผมเหรอใช้น้ำลายปิดซองเท่านั้นแหละ หลีกริ้งทาสูบลำลวดทายเข่งแปรได้ก็ไก่ไปดูการทำงานของเครื่องม้วนแผ่นโลหะกันครับอย่างนี้พอแผ่นโลหะม้วนแล้วโลหะก็สนุกแย่นะสิติ๊งตองที่สุดนั่นมันม้วนไม่ใช่ม้วน you know ไอ้ยะตัดเหล็กรางน้ำได้อย่างง่ายดายราวกับตัดหลอดกาแฟก็มีปานมาเล่นเกมกันดีกว่าจงเติมคำในช่องว่างที่ขาดหายไปแค่ตื้ดเขาตัดแต่งตื้ดๆก็ทำให้ตื้ดๆใครเป็นแฟนตัวเย็นตัวยงต้องตอบได้แน่นอนนี่คือรถกวาดหิมะทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์มีเอกลักษณ์ตรงที่ล้อนะครับจะเป็นล้อแบบตีนตะขาบทั้ง4ล้อเพื่อให้สามารถวิ่งบนพื้นหิมะได้ไม่ติดลมโอ้ไม่กอดสสารคาเยลลี่มันไหลออกมาจากก๊อกอย่างนั้นได้ยังไงน่าจะเป็นกาวหรือเปล่าอู้พอควันไอร้อนจากข้าวโพดโดนแดงแสดแล้วมันกลายเป็นหลีซุ้งเลยลักษณะแบบนี้จะเป็นอะไรไปได้ล่ะนอกจากดาบไลท์เซรั่มจะเอามาทาหน้าหรือไงล่ะถุยไลท์เซเบอร์สิไอ้บ้าเมื่อสักครู่นี้ลงสีแพนด้าคราวนี้ลงสีแตงโมโอ้ฮะโอ้ปัดดินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเอาไปทำเป็นก้อนอิฐหรือเปล่านะฮอลลี่มอลลี่เขาบีบครีมแต่งหน้าคัพเค้กเป็นรูปดอกกุเข็ดฮะเขามีแต่ดอกกุหลาบครับพี่พุทโธเข็ดกับหลาบก็เหมือนกันนั่นแหละน่าจะเป็นดินที่ถูกอัดออกมาเป็นเส้นๆแล้วก็ถูกตัดให้มันมีขนาดเท่ากันครับผมสารภาพตามตรงนะครับว่ามองแวบแรกผมแอบตกใจนะนึกว่าแบกรถมาอย่างนั้นจริงๆก็บอลลูนพี่แกเล่นเสมือนรถขนาดนี้คงไม่ได้จะมาตั้งบูธขายรถใช่ไหมอ่ะเพราะถ้าขายรถน่าจะใช้รถจริงเป็นขนมเค้กสีขาวล้วนแต่ดูน่ากินปลาล่ำปลาเหลือมีแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่แต่ทำไมมันดูเหมือนสตรอเบอรี่ปลอมเลยล่ะแกเจ็ดคลายเครียดตุ๊กตาหมูสนามอารมณ์เก็บกดเมื่อไหร่ก็ใส่เลยไม่ยั้งโอ้เราแล้วโฮมรันเฮ้พวก
ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน